ครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สวนสมเด็จนะครับอันนี้เป็นเส้นทางจักรยานที่ปรับปรุงใหม่นะครับใช้สำหรับปั่นออกกำลังกายนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาปั่นออกกำลังกายนะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะปั่นจักรยานนี่แหละแต่ว่าปั่นจักรยานหารายได้นะครับโดยการส่งอาหารนะครับจริงๆเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้คลิปนึงแล้วนะครับเป็นการปั่นจักรยานส่งอาหารของระบบ Grab นะครับอันนั้นเป็น Grab Food Walk นะครับซึ่งถ้าว่าตรงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ย Grab เนี่ยเขาไม่ค่อยจ่ายงานให้ระบบ Walk หรือระบบจักรยานนะครับเขาก็ส่วนใหญ่จะยิงงานให้กับทางระบบมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งถ้าว่าตรงเนี่ยงานมันไม่ค่อยมีนะครับยิ่งชานเมืองเนี่ยงานยิ่งน้อยมากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองทำคลิปนึงนะครับก็เป็นคลิปปั่นจักรยานส่งอาหารนั่นแหละแต่ว่าเป็นระบบของ Get นะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Gojek นะครับก็ถ้าชื่อเดิมเนี่ยก็คือระบบ Get Runner นะครับก็คือจะวิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินหรือว่าใช้จักรยานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองใช้จักรยานกันนะครับแล้วก็ช่วงที่ถ่ายเนี่ยเป็นช่วงที่เขารีแบรนด์แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น Gojek แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่มีโปรโมชั่นนะครับ2ชั่วโมงนะครับเป็น2ชั่วโมงที่ Gojek เนี่ยเขาจะมีรายการอาหารพิเศษนะครับซึ่งราคาถูกมากๆนะครับราคาโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่39บาทนะครับเป็นวันนี้ในวันที่ผมจะไปเนี่ยนะครับเป็นไอศกรีมนะครับบัสกินล็อบบินอะไรเนี่ยผมจำทึกไม่แน่ใจชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้มันมีมาทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะเปลี่ยนรายการอาหารไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไปลองทำมาแล้วงานเยอะมากๆนะครับก็วันนี้จะลองทำคลิปให้ดูนะครับว่าสำหรับโปรโมชั่นไอศกรีมวันนี้2ชั่วโมงเนี่ยเราจะส่งได้กี่งานแล้วก็จะได้รายได้เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองทองธานีนะครับก็จริงๆตั้งใจไว้ว่าจะไปรับเนี่ยตำแหน่งของร้านไอศกรีมเนี่ยมันอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากโปรโมชั่นเนี่ยมันเริ่มตอนบ่ายสองนะครับก็ผมมาถึงเนี่ยประมาณ11โมงนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองเปิดเนี่ยเปิดระบบนะครับลองรับงานดูก่อนแถวเมืองทองนะครับช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยจะลองเปิดทั้ง Grab เปิดทั้ง Gojek เลยนะครับแล้วดูว่าจะได้งานประมาณกี่งานนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายสองเนี่ยเราจะไปทำภารกิจส่งไอศกรีม2ชั่วโมงกันดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่เมืองทองจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาถึงสวนสมเด็จเนี่ยประมาณ 11:30 นะครับแล้วก็เปิดระบบ Grab กับ Gojek เนี่ยที่สวนสมเด็จเลยนะครับแล้วก็ปั่นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเมืองทองนะครับก็ปั่นอยู่พักนึงนะครับก็ไม่มีงานเข้านะครับทั้ง Grab ทั้ง Gojek เนี่ยทั้งที่จริงๆเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยนะครับก็คนน่าจะสั่งอาหารกินเที่ยงกันนะครับก็สำหรับ Grab เนี่ยมันเขาเปลี่ยนระบบนะครับแล้วก็งานวอล์กเนี่ยน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วล่ะคือหลังๆเนี่ยผมเปิดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้งานนะครับก็จะมีงาน Grab Mart เข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีงาน Express เข้ามาบ้างนะครับแต่ว่างานน้อยครับก็คิดน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับก็ส่วนเกตเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยมาเปิดแถวเมืองทองอ่ะก็รู้สึกว่างานเนี่ยมันเยอะกว่าสมัยที่เปลี่ยนมาเป็นโคเจกเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยงานมันก็น้อยลงไปนะครับหลังจากที่ปั่นไปสักพักนะครับงานไม่เข้านะครับก็เลยไปพักนะครับที่ห้างคอสโมนะครับในนั้นน่ะมันจะมีแม็กซ์วาลูอยู่นะครับก็มีจุดที่เราสามารถจะชาร์จแบตได้นะครับหรือว่าจะซื้อของกินมานั่งกินอะไรก็ได้นะครับก็ผมก็เลยมาพักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองงานตรงนี้นะครับแล้วก็งานแรกที่เข้ามาเนี่ยเป็นงานของโคเจ็กนะครับเข้ามาตอนประมาณเที่ยง40นะครับงานที่เข้ามานะครับก็เป็นร้านไก่เชสเตอร์นะครับซึ่งก็อยู่ในห้างคอสโมที่ผมอยู่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ไปรับไก่นะครับแล้วก็ไปส่งที่คอนโดเมืองทองซึ่งก็อยู่ติดกันนะครับห่างไปประมาณไม่ถึงโลนะครับก็ปั่นจักรยานไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับก็งานนี้ถือว่าเป็นงานง่ายนะครับแล้วก็เป็นระยะขั้นต่ำนะครับก็ได้ค่าส่งเนี่ยขั้นต่ำ30บาทนะครับก็เป็นค่าส่งเริ่มต้นนะครับ
หลังจากเสร็จงานเนี่ยก็มันก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับผมก็เลยก็ต้องเดินทางนะครับเพราะว่าเราจะไปทำภารกิจส่งไอศกรีมนะครับออเดอร์เยอะแน่นอนนะครับภายใน2ชั่วโมงราคา39บาทเนี่ยงานจะเข้ามาแบบรับกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวมาพูดกันเรื่องรายได้นิดหนึ่งนะครับรายได้ของโกเจ็กเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่30บาทนะครับส่วน Grab เนี่ยจะอยู่ที่40บาทนะครับซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยโกเจ็กเนี่ยรายได้จะถูกกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ทำให้คนขับของโกเจ็กเนี่ยมอไซค์นะครับน้อยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่ารายได้มันเริ่มต้นมันถูกนะครับแล้วเขาไปวิ่ง Grab เนี่ยอาจจะได้เยอะกว่านะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พวกจักรยานนะครับหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เข้ามาทำนะครับแล้วก็ทาง Gojek เนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับจักรยานกับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับงานที่อยู่ในระยะของจักรยานเนี่ยประมาณ 2-3 โลเนี่ยนะครับเขาจะให้จักรยานกับหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำ Gojek โดยใช้จักรยานเนี่ยงานจะเข้าค่อนข้างเยอะกว่าคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับก็ตอนนี้ผมเดินทางมาจนตรงความที่หนึ่งนะครับเดินทางมาจนถึงเส้นทางแจ้งวัฒนะแล้วนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับปกติเนี่ยสมัยก่อนผมมาเนี่ยมันจะเป็นที่จอดของพวกมอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่นะครับแต่ตอนนี้เขาเคลียร์หมดแล้วกลายเป็นตั้งเต็นท์เตรียมตลาดนัดแล้วนะครับก็จักรยานเนี่ยจะง่ายนิดนึงนะครับการจอดเนี่ยปกติเนี่ยผมหาที่จอดเนี่ยผมก็จะจอดมันหน้าห้างนะครับตรงไหนมีเสาตรงไหนมีอะไรที่มันคล้องโซ่ได้เนี่ยก็จอดได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเห็นแผงรั้วไหมครับเนี่ยด้านขวาเนี่ยนะครับก็เพื่อความสะดวกของเรานะครับถ้าเป็นมอไซค์มาจอดตรงนี้ก็จะน่าเกียดนะครับหลังจากที่จอดจักรยานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเตรียมรับออเดอร์นะครับแต่เนื่องจากผมไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยต้องเดินหานะครับแล้วก็กล่าวไว้ว่า ก็คือถ้าออเดอร์เข้าเนี่ยเราควรจะอยู่ใกล้ๆร้านแหละนะครับจะได้ไม่ใช่ว่าออเดอร์เข้านะเรายังไม่รู้ร้านอยู่ไหนแล้วมาเดินหาร้านเนี่ยมันก็เสียเวลานะครับเราก็มาหาร้านกันก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการเนี่ยก็ผมใช้เปิดแอปของลูกค้าเอานะครับตรงนั้นมันจะมีบอกว่าร้านอยู่ชั้นไหนอยู่ใกล้อะไรนะครับมันแจ้งว่าอยู่ชั้น5อยู่ใกล้ร้านเซนนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นบันไดเลื่อนเข้ามาหานะครับดูว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เรามาเจอร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ติดกับร้านเซนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาโปรโมชั่นบ่าย2นะครับก็จะเห็นว่ายังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีร้านแล้วก็แอปก็ยังไม่มีคนเรียกนะครับก็ผมก็กล่าวไว้ว่าเดี๋ยวไปตั้งหลักใกล้ๆเนี่ยแหละครับแล้วก็บ่าย2เนี่ยงานน่าจะเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็บ่าย2เรียบร้อยแล้วนะครับก็งานมันยังไม่เข้าครับผมก็เลยสงสัยนะครับก็เลยลองเปิดแอปของลูกค้าดูนะครับว่าลูกค้าสั่งราคาโปรโมชั่นได้ยังนะครับเพราะว่าได้ยินมาว่าปกติเนี่ยระบบมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับกว่าที่ลูกค้าจะสั่งได้เนี่ยก็จะประมาณบ่าย2นาที3นาทีนะครับก็ตอนที่ผมเปิดแอปอยู่เนี่ยงานมันก็เข้ามาเลยนะครับก็แต่ว่าระยะเนี่ยมันเป็นการส่งนอกห้างแล้วก็ระยะมันไกลนะครับผมก็เลยขออนุญาตไม่รับนะครับเพราะว่าตั้งใจวางแผนไว้แล้วว่าจะขอส่งในห้างใกล้ๆก่อนนะครับเคลียร์ออเดอร์ในห้างให้มันหมดแล้วเนี่ยค่อยไปข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าในมุมคนขับเนี่ยมันจะทำรอบได้นะครับถ้ารับไม่เลือกเนี่ยบางทีโดนงาน5กิโลเข้าไปเนี่ยแค่ปั่นไปปั่นกลับเนี่ยมันก็เกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำรอบไม่ได้นะครับทีนี้เข้ามาอีกงานแล้วครับก็อันนี้โอเคระยะไม่เกิน1โลนะครับก็กดรับเรียบร้อยตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปยื่นออเดอร์ให้ทางร้านนะครับโกเจ็กครับโกเจ็กครับส่งออเดอร์ให้หน่อยนะคะเลขที่ออเดอร์ของเลขที่ออเดอร์ครับใช่ข้าง
นี่เหรอ F นี่ใช่ไหมโอเคครับมาถึงมันก็มีพี่คนขับนะครับมาถึงก่อนเราแล้วคนหนึ่งนะครับก็อีกสักพักก็น่าจะมีตามมาอีกกันเยอะนะครับเพราะว่าออเดอร์มันจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับจากร้านนี้เป็นร้านที่ต้องจ่ายเงินสดนะครับไม่ได้เป็นระบบโกบิตนะครับต้องจ่ายเงินสดให้ร้านนะครับถ้าเป็นร้านที่เป็นโกบิตเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยนะครับก็คือเรารับของปุ๊บไม่ต้องใช้เงินนะครับรับแล้วก็ไปส่งได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เตรียมจะไปส่งนะครับแต่ว่ารีบไปหน่อยครับลืมถ่ายรูปครับ ก็เลยกลับไปที่ร้านเนี่ยไปขอใบเสร็จนะครับแต่ว่าที่ร้านก็ไม่มีใบเสร็จให้นะครับก็เลยถ่ายสินค้ากับหน้าร้านไปนะครับก็ตอนนี้เราจะต้องไปส่งให้ลูกค้านะครับตอนแรกที่รับเนี่ยผมนึกว่าเห็นระยะมันใกล้นะครับนึกว่าอยู่ในห้างอยู่ในตึกเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นตึกจัสมินนะครับก็ต้องออกไปประมาณเกือบโลนะครับเราก็ต้องไปด้วยจักรยานเนี่ยนะครับเนื่องจากเราจอดอยู่ข้างหน้านะครับก็สะดวกนะครับมาที่จักรยานปุ๊บก็ไปได้เลยนะครับตึกจัสมินเนี่ยห่างไปประมาณน่าประมาณ700เมตรนะครับไม่ได้ไกลนะครับปั่นจักรยานแป๊บเดียวนะครับก็ถึงแล้วเนี่ยเห็นข้างหน้านะครับด้านซ้ายมือนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นออฟฟิศเก่าผมแล้วเคยทำงานที่นี่ด้วยก็แป๊บเดียวครับก็มาถึงแล้วนะครับแล้วผมก็เลี้ยวขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้านะครับก็ติดต่อลูกค้าให้มารับนะครับสักพักก็ยามก็มาไล่ครับไม่ให้ขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เคยมาส่งที่นี่นะครับก็ต้องลงมานะครับเพราะโดนไล่นะครับก็ลงมาอยู่ตรงนี้ได้แป๊บนึงก็มียามคนมาไล่อีกผมบอกให้ไปข้างล่างเลยก็ต้องลงมาครับแล้วก็เจอลูกค้าคนนึงครับกำลังหาไดเวอร์อยู่ผมก็ไปถามนะครับว่าโกแจ็คใช่ไหมเขาก็ทำหน้างงๆนะครับก็บอกที่โกแจ็คใช่ไหมเขาก็สายหน้าไม่เดินไปนะครับแล้วสุดท้ายก็พิมพ์ติดต่อลูกค้านะครับก็สุดท้ายก็เป็นคนนั้นแหละครับก็คือเขาก็งงกับโกเจ็คว่าโกเจ็คคืออะไรแต่เขาก็ใช้แอปโกเจ็คสั่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นเคสแปลกๆนะครับก็ตอนนี้ก็เราต้องกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างปั่นเนี่ยก็มีงานเข้ามาเลยนะครับก็เป็นบัสกินล็อบบินเหมือนกันนะครับจักรยานเนี่ยก็จะมันดีอย่างครับก็คือเราสามารถที่จะไปบนฟุตบาทได้นะครับก็ตำรวจไม่จับนะครับก็จะย้อนสอนเนี่ยก็ใช้ฟุตบาทได้นะครับแต่ว่ามันก็จะช้านิดนึงนะครับก็ค่อยๆไปนะครับแล้วก็สิ่งกีดขวางก็จะเยอะหน่อยนะครับก็ดีกว่ายกข้ามสะพานลอยแล้วก็ไปปั่นอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ยกข้ามกลับมานะครับก็ประหยัดแรงไปได้เยอะนะครับก็แป๊บเดียวก็มาถึงเซ็นทรัลแล้วนะครับก็มาเตรียมขึ้นไปรับออเดอร์ต่อไปนะครับก็ออเดอร์แรกเนี่ยครับก็ผมใช้เวลาไปประมาณเกือบ20นาทีนะครับตั้งแต่ได้รับออเดอร์แล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ไปส่งนะครับจนปิดออเดอร์นะครับก็ร้านวันนี้นะครับงานวันนี้มันค่อนข้างจะทำรอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านมันอยู่ชั้น5นะครับเวลาจะขึ้นไปเทียก็ต้องขึ้นมาชั้น5นะครับแล้วเวลาจะลงส่งก็ต้องลงมาจากชั้น5นะครับขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมรับออเดอร์2เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะลงไปส่งนะครับออเดอร์นี้ง่ายนิดนึงครับอยู่ในห้างเลยนะครับก็อยู่ชั้นล่างสุดนะครับก็รับจากชั้น5นะครับแล้วก็ลงมาส่งชั้นล่างสุดนะครับก็เป็นร้านอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะครับก็ปิดออเดอร์ไปเนี่ยใช้เวลาไปประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมขึ้นไปรับออเดอร์นะครับตอนนี้ออเดอร์ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเราจะขึ้นไปรอที่ร้านเลยนะครับจะได้เร็วๆนะครับระหว่างทางออเดอร์เข้ามาเลยนะครับก็เช็คตำแหน่งนะครับถ้าระยะทางมันโอเคไม่ไกลมากผมก็รับนะครับก็ทักทายลูกค้านะครับว่าเรามีตัวตนนะครับแล้วก็รับงานเขาแล้วนะครับเขาจะได้ก็จะได้สบายใจนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องรอเรียกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะค่อนข้างเรียกยากนะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับอันนี้ผมเช็คตำแหน่งส่งแล้วก็เป็นตึกจัสมินเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปรับ
ออเดอร์นะครับเพื่อไปส่งต่อไปนะครับที่เดิมนะครับก็เป็นตึกจัสมินนะครับก็ระหว่างออกมาเนี่ยผมเอาพาวเวอร์แบงค์ไว้บนตะกร้านะครับแล้วมันสะเทือนนะครับมันกระเด็นตกลงมานะครับก็แต่มันไม่มีเวลาซ่อมนะครับก็หมกไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่ารถผมมีตะกร้านะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาอาหารใส่ในตะกร้านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกระเทือนนะครับรถมันไม่มีโชคนะครับมันพื้นถนนขรุขระเนี่ยมันก็กระเทือนกระแทกแล้วบางทีไม่ใช่กระเทือนธรรมดานะครับคือหลายครั้งนะครับที่ใส่ไว้ในตะกร้าเนี่ยมันกระเทือนจนมันกระเด้งออกมาจากตะกร้านะครับแล้วมันก็ตกลงไปนะครับถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็คงเละนะครับอันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดต่อลูกค้านะครับว่ามาแจ้งว่ามาถึงแล้วนะครับลูกค้าก็ลงมารับนะครับก็จบไป3งานนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่านะครับที่จะทำรอบส่งอาหารได้นะครับจริงๆเนี่ยวันนี้ที่มาถ่ายนะครับค่อนข้างจะทำรอบยากนะครับไอ้วันก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมไปทำที่ผิวจับปากรังสิตนะครับแล้วก็มันไม่มีคนขับเลยครับแต่ว่าคนสั่งเยอะมากนะครับแล้วร้านเนี่ยเป็นร้านเซนนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับมันอยู่ชั้นล่างนะครับมันไม่ต้องเดินขึ้นลงเหมือนอย่างวันนี้นะครับที่ร้านอาหารอยู่ชั้น5นะครับไม่ต้องเสียเวลาในการขึ้นลงนะครับงั้นวันนั้นเนี่ยผมส่งเนี่ยได้เยอะมากนะแล้วก็ส่งในห้างเนี่ยมันปั๊บก็เสร็จแล้วนะครับทำไปได้เนี่ย10รอบนะครับเฉพาะเมื่อวานเนี่ยนะครับช่วงมีโปรโมชั่นนะครับนี่เป็นงานที่4นะครับก็ส่งที่จัสมินเหมือนเดิมเลยนะครับก็วันนี้เราส่งตึกจัสมินเนี่ย3ออเดอร์เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เริ่มชำนาญแล้วครับว่าตึกนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าต้องจอดตรงไหนต้องยังไงนะครับไม่ให้ยามไล่นะครับก็ถึงปุ๊บก็แจ้งลูกค้านะครับแล้วก็ปิดงานนะครับนี้พอปิดงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ทันออกจากตึกนะครับก็งานเข้าเลยนะครับแต่ว่าระยะมันประมาณ3กิโลครับผมเลยขอปัดไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพอผมปัดงานนี้ไปปุ๊บเนี่ยงานมันไม่เข้าเลยครับแล้วก็กว่าจะไปเข้าทีเนี่ยมันจะไปผมต้องเดินกลับไปถึงร้านแล้วก็ไปนั่งรอสักพักหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเสียเวลาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็งานที่5นะครับเป็นงานที่5เนี่ยที่เข้ามานะครับงานเนี้ยคือผมเห็นมันไม่เข้านานเนี่ยพอเข้าปุ๊บผมก็เลยรีบรับนะครับแต่จริงๆระยะทางเนี่ยมันประมาณ5กิโลเลยนะครับซึ่งงานนี้ถือเป็นงานยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับตำแหน่งเนี่ยมันเลยตึกจัสมินไปอีกนะครับแล้วก็ต้องยูเทิร์นเนี่ยถึง2ครั้งนะครับระยะทางเนี่ยเขาจะคำนวณจากยูเทิร์นอะไรทั้งหมดนะครับเป็นระยะของมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยมันก็จะดีอย่างคือเราไม่ต้องไปยูเทิร์นไกลนะครับถ้าเราเจอสะพานลอยเนี่ยเราสามารถข้ามได้นะครับก็มันก็จะย่นระยะทางไปได้นะครับแต่ว่าการแบกจักรยานขึ้นไปมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็มันก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันก็ประหยัดเวลานะครับก็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การที่เราปั่นจักรยานเนี่ยเราจะไปยูเทิร์นแบบมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยมันอันตรายนะครับอันนี้ผมยูเทิร์นไปแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เป็นเส้นตัดเชื่อมระหว่างติวานนท์กับแจ้งวัฒนะนะครับเดี๋ยวเราต้องยูเทิร์นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเส้นเนี้ยรถน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะข้ามอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าถ้ารถน้อยๆเนี่ยดูจังหวะดีๆมันก็ได้นะครับนี้เราก็ยูเทิร์นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แทนที่จะต้องไปยูเทิร์นไกลนะครับก็ข้ามมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกค้าจะอยู่ในซอยนะครับก็ต้องเข้าไปในซอยอีกนะครับเห็นว่าออเดอร์นี้ค่อนข้างไกลนะครับก็ไปตอนไปส่งเนี่ยลูกค้าดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าแกน่าจะกดนานมากแล้วก็มันไม่มีคนรับเพราะว่าถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปัดงานนะครับอันนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับฮะก็กลับมาเพื่อจะรับออเดอร์นะครับก็ลูกค้าคนนี้แหละจริงๆเนี่ยที่บ้านแกเนี่ยแกมีหลายเครื่องแกก็นั่งไล่กดทุกเครื่องเลยนะครับกับพอแกได้อันนี้แล้วแกก็กดตอบแล้วพอดีมันก็มาเข้าเครื่องผมก็เห็นใจแกเพราะแกอยากได้แล้วก็เลยรับออเดอร์นี้อีกทีหนึ่งนะครับก็เลยได้ออเดอร์5กิโลอีกรอบนึงครับแต่ไม่ใช่5กิโลคือเราต้องปั่นไปรับขึ้นชั้น5แล้วก็กลับมาส่งแกนะครับก็ระยะรวมกันอันน่าจะเกิน5กิโลนะครับ
ก็แต่ว่าขากลับเนี่ยจะง่ายหน่อยคือเราไม่ต้องยูเทิร์นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยเพราะว่าถ้าข้ามไปแล้วเนี่ยเวลาจะไปส่งเนี่ยก็ต้องยูเทิร์น2รอบอีกนะครับก็จอดไว้แล้วก็เดินตัวเปล่าๆเนี่ยไม่ต้องยกจักรยานเนี่ยก็สบายก็เบากว่านะครับไม่หนักนะครับนี่ก็เป็นออเดอร์ที่6นะครับอันนี้รับไอศกรีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปส่งบ้านเดิมนะครับระยะทาง5กิโลเหมือนเดิมนะครับก็ตอนที่ได้รับออเดอร์เนี้ยเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็กล่าวไว้ว่าคงจะเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าระยะทางมันไกลด้วยนะครับก็จักรยานเราจอดไว้อีกฝั่งอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องยูเทิร์น2รอบนะครับก็แต่ใช้อีกวิธีนึงก็คือย้อนสอนตลอดทางก็คือไปทางฟุตบาทเนี่ยแหละครับก็ไปช้าๆนะครับผมก็ไปได้นะครับก็ไม่อันตรายเนี่ยเพราะว่าเราอยู่บนฟุตบาทอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปวิ่งสวนกับรถเขานะครับก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสิ่งกีดขวางก็เยอะหน่อยบางทีก็อาจจะต้องจอดต้องยกบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะครับไม่ต้องทำรอบแล้วเพราะว่ามันจะหมดเวลาโปรโมชั่นแล้วนะครับก็ถือเป็นออเดอร์สุดท้ายก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปแบบสบายๆนะครับแล้วถ้าสังเกตด้านซ้ายมือเนี่ยเมฆฝนมันกำลังจะมาแล้วนะครับก็จบออเดอร์เนี้ยผมก็คงก็กลับบ้านแล้วครับก็คงจบแค่นี้ก็สรุปวันนี้ก็ช่วง2ชั่วโมงของโปรโมชั่นนะครับทำไปได้6ออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ในห้าง1ออเดอร์นะครับแล้วก็ออเดอร์ตึกจัสมินเนี่ย3ออเดอร์นะครับแล้วก็อีก2ออเดอร์ที่เหลือเนี่ยก็เป็นออเดอร์ไกลนะครับ5กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราดูออเดอร์นี้ไปยาวๆนะครับแล้วก็จบแล้วเนี่ยเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้2ชั่วโมงปั่นจักรยานส่งไอศกรีมเนี่ยเราได้รายได้เท่าไหร่นะครับก็ปิดออเดอร์เรียบร้อยนะครับ6ออเดอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็หมดเวลาโปรโมชั่นไปแล้วนะครับก็ผมยังไม่ทันจะไปถึงไหนนะยังไม่ทันจะกลับบ้านนะครับก็ฝนก็มานะก็เลยต้องมาหลบฝนนะครับก็จักรยานก็มาพักหลบฝนด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายได้กันนะครับว่า2ชั่วโมงที่เราปั่นจักรยานส่งไอศกรีมเนี่ยนะครับเราได้รายได้ไปเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นสรุปของวันนะครับก็รับงานสำเร็จไป7งานนะครับจากทั้งหมด13งานนะครับก็6งานเนี่ยอยู่ในช่วงโปรโมชั่น2ชั่วโมงนะครับแล้วก็1งานเนี่ยเป็นช่วงก่อนโปรโมชั่นนะครับก็เปอร์เซ็นต์การรับงาน 54% นะครับเพราะว่าผมปัดไปหลายงานนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับนี้มาดูรายได้นะครับรายได้ทั้งหมด248บาทนะครับถ้าตัดงานก่อนช่วงโปรโมชั่นไปเนี่ยคิดที่2ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ที่218บาทนะครับสำหรับการปั่นจักรยานส่งไอศกรีม2ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นรายได้เสริมนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็มาสมัครได้นะครับมาทำได้นะครับแล้วก็ยิ่งใครที่มีจักรยานอยู่แล้วเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับสะดวกนะครับจะมาทำพาร์ทไทม์ก็ได้นะครับชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้นะครับได้ออกกำลังกายด้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะทำจริงจังก็ปั่นกันทั้งวันเลยก็มีนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่ทำเต็มวันเนี่ยเขามีอินเทนซีฟให้ด้วยนะครับก็คือมีโบนัสเพิ่มให้นะครับถ้าเก็บแต้มได้นะครับตามที่เขากำหนดเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง100บาทต่อวันนะครับก็ผมเคยปั่นเต็มวันเนี่ยได้ประมาณ900กว่าบาทนะครับทั้งวันเนี่ยปั่นทั้งวันตั้งแต่ประมาณ10โมงยันประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับก็ออกกำลังกายดีมากนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ